ามีน้องผู้หญิงสักคนนะครับมาถามผมว่าแนะนำรถรุ่นไหนดีนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ Mazda CX-3 นะครับดูน่ารักแล้วก็เป็นรถที่จุของได้ค่อนข้างเยอะฟังก์ชันข้างในถือว่าดีมากแต่ว่าดีไซน์เนี่ยชนะเลิศเลขไมล์แค่ 72,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับเราดูแลในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก2ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับรับประกันนะครับความพึงพอใจคืนรถได้ใน7วันงบประมาณไม่เกิน 700,000 บาทผมว่าคันนี้แนะนำเลยนะครับสวัสดีครับเจมส์ออกเลดออโต้นะครับผมอยู่กับรถ1คันนะครับซึ่งเป็นรถที่ถ้ามีน้องผู้หญิงสักคนนะครับมาถามผมว่าแนะนำรถรุ่นไหนดีนะครับที่อาจจะเหมาะกับตัวเขาอยากขับแล้วรู้สึกว่าสวยๆน่ารักนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ Mazda CX-3 นะครับคันนี้เป็นตัว S นะครับปี2019ต้องบอกว่าดูแบบดูดีดูน่ารักแล้วก็เป็นรถที่จุของได้ค่อนข้างเยอะฟังก์ชันข้างในถือว่าดีมากแต่ว่าดีไซน์เนี่ยชนะเลิศลงไปเชื่อว่าภาพลักษณ์ของเราจะกลายเป็นคุณหนูหน่อยหรือถ้าเป็นสาวออฟฟิศก็จะดูลุคแบบดูทันสมัยดูเท่ไม่เหมือนใครก็ต้องคันนี้เลยยิ่งใครนะครับที่มีงบประมาณไม่เกิน 700,000 บาทผมว่าคันนี้แนะนำเลยนะครับผ่อนประมาณ 12,000 เท่านั้นเองนะครับเป็นใครมีรายได้ช่วงอยู่ประมาณ 20,000 ต้นๆคันนี้ซื้อได้หรือว่าถ้าเป็นน้องๆเด็กๆนะครับก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดาวหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่งทำงานก็สามารถผ่อนคันนี้ได้เช่นเดียวกันหรือสาวๆนักศึกษาน้องนักศึกษาผมว่าคันนี้ก็ขับแล้วดูน่ารักดีนะครับจุของได้เยอะด้วยอาจจะใส่เสื้อพงเสื้อผ้ารองท้องรองเท้าคันนี้ข้างหลังพับเบาะได้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับคันนี้ก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดาวหน่อยหรือซื้อให้ก็ได้นะครับรับรองน่ารักลุคดูดีเดี๋ยวไปดูนะครับคันนี้น่าใช้ยังไงต้องบอกว่าดีไซน์ด้านหน้าเชื่อว่าใครดูอยู่ต้องชอบแน่นอนนะครับไฟหน้าของเขานะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์นะครับเป็นลักษณะกลมๆคล้ายกับDM นะครับด้านหน้าถึงดูโดดเด่นมากเลยนะครับกระจังหน้านี่สมูกด้านหน้าของเขานะครับส่วนของกระจังหน้าเนี่ยมันดูลงตัวดูสวยดูน่ารักไปหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสีที่เขาเปิดตัวสำหรับรุ่นนี้ด้วยล้อที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าลงตัวมากเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18มันตัดแล้วมันเต็มดินแล้วดูตัวรถครับเขาลาดชันเป็นทรงแบบแฮชแบ็กเนาะซึ่งมันทรงที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับด้านหลังเนี่ยสวยยิ่งกว่าด้านหน้าด้วยนะครับไม่ได้สวยแค่ด้านหน้านะครับลักษณะดีไซน์ไหมครับเป็น LED เต็มระบบเนาะก็จะดูคล้ายๆกับพวกฟิวเจอร์พวกหุ่นยนต์หน่อยด้านท้ายเนี่ยหลังคาลาดชันมามีในส่วนของตัวสปอยเลอร์ท้ายให้นะครับแล้วก็มีเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับเป็นท่อไอเสียแบบคู่ด้วยนะครับฟังก์ชันสำหรับสาวๆก็ไม่ต้องกลัวนะเขามีทั้งเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดเวลาถอยจอดถือว่าสะดวกมากมันสวยมากๆเลยนะครับคันนี้เป็น Sky Active ด้วยนะเครื่องยนต์เขานะครับเป็น Sky Active G ซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องการกินน้ำมันนะครับคันนี้วิ่งได้16กิโลเมตรต่อลิตรนะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่อง 2,000 ซีซีหลายคนกลัวว่าเฮ้ยมันจะกินน้ำมันไหมไม่กินนะครับวิ่งได้16กิโลเมตรต่อลิตรก็ใกล้ๆกับอีโคคาร์นะครับถือว่าเป็นระดับที่ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวสำหรับรถที่มีไซส์ใหญ่ขนาดนี้ครับไม่ต้องกลัวกินน้ำมันแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในว่าหน้าใช้งานขนาดไหนไม่ได้สวยแค่ข้างนอกนะเดี๋ยวพาไปดูกันดีไซน์ข้างในเนี่ยดูดีมากๆเลยนะครับเหมือนรถยุโรปเลยถ้ามานั่งแบบไม่เห็นข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทนสีที่ใช้นะครับแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยแอบมีวัสดุตัวนึงนะครับนี่เป็นหนังกลับคล้ายๆกับหนังอะคันทาร่าในพวกรถซุปเปอร์คาร์ด้วยน้องก็ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาชนะเลิศพวกช่องแอร์ต่างๆลักษณะคล้ายๆเทอร์บายนะครับเป็นลักษณะเทอร์บายก็ดูดีมากตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับก็เบาะคู่หน้าต้องบอกว่าเบาะไม่ได้ขนาดใหญ่มากแต่ว่ากระชับดีจริงๆเวลามานั่งเหมาะสำหรับผู้หญิงผมพูดจริงนะผู้หญิงนั่งนี่แบบสบายๆถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่ผมว่าคันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นักนะครับนั่งสบายมากเบาะไม่รู้สิความรู้สึกคือมันนิ่มอ่ะเป็นเบาะหนังที่หนังผิวสัมผัสดีเจ้าของดูแลดีคือกลิ่นมันหอมมากถ้าใครได้มานั่งนะครับเลขไมล์แค่ 72,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถปี2019นะครับออปชั่นให้มาครบมากๆนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังจุดเด่นๆกันดีกว่าจะเป็นออปชั่นที่เน้นความสะดวกสบายในการใช้งานรถนะครับอย่างเช่นไฟหน้าคันนี้เปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับในส่วนของที่ปัดน้ำฝนคันนี้เวลามีฝนตกก็สามารถปัดแบบอัตโนมัติได้เช่นเดียวกันนะครับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มีให้หมดนะครับนอกนั้นฟังก์ชันที่ใช้งานได้อย่างเช่นครูสคอนโทร
อันนี้มีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอ LED นะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเวลาถอยปุ๊บหน้าจอจะขึ้นตรงนี้ภาพถือว่าชัดทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเนวิเกเตอร์นำทางคันนี้ก็มีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกต่อบลูทูธต่างๆมีให้ครบคันเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอบอกความเร็วที่เป็นป๊อปอัพแบบนี้ได้ด้วยนะครับใครที่ไม่อยากมองเข็มตรงนี้นะครับสามารถมองจากด้านบนได้เช่นเดียวกันแล้วก็รุ่นนี้นะครับตัวเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวคอนโซลกลางเนี่ยจะไม่มีตัวเบรกมือแบบลกๆนะครับเป็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากขับแบบมันๆรุ่นนี้มีโหมดสปอร์ตให้ขับขี่ด้วยให้เปลี่ยนด้วยแต่สิ่งนอกเหนือจากที่บอกมาทั้งหมดสิ่งที่ผมเน้นย้ำว่ามันดีงามมากๆคือดีไซน์ครับล้วนๆคันนี้ขายดีไซน์ล้วนๆจริงๆเข้ามาข้างในสวยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเบาะที่นั่งสบายจริงๆเดี๋ยวลองไปดูเบาะด้านหลังดูว่ารถคันนี้ข้างนอกดูใหญ่นะครับเบาะด้านหลังจะนั่งได้กว้างไหมสบายไหมเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันครับตัวเล็กรูมความกว้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวเบาะต้องบอกว่าฐานเบาะเนี่ยมันสั้นไปนิดนึงนะครับก็ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆก็นั่งสบายๆถ้าตัวใหญ่ก็นั่งลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวข้อเด่นของคันนี้คือเบาะหนังแท้เนี่ยนิ่มมากๆนะครับเวลานั่งเนี่ยเหมือนนั่งโซฟาผมชมตั้งแต่เบาะหน้าแล้วนะแต่เบาะตัวหน้าเนี่ยนั่งค่อนข้างสบายจริงๆองศาเอนประมาณนี้นะครับล่องขาเหลือไปนิดนึงแต่ว่าถือว่านั่งได้อยู่นะครับนั่งได้นั่ง4คนนี่สบายๆแต่นั่ง5คนอาจจะเบียดนิดนึงสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือในส่วนของการพับเบาะได้เก็บของได้เยอะเหมาะสำหรับขับ2คนผมว่าตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะครับยิ่งผู้หญิงส่วนใหญ่ออฟฟิศก็ขับคนเดียวนะครับขับสวยๆมีเพื่อนเข้ามานั่งบ้างคันนี้ตอบโจทย์ครบแน่นอนโดยสรุปนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เน้นดีไซน์จริงๆนะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่นักศึกษานะครับสาวออฟฟิศนะครับหรือว่าคุณแม่มือใหม่หรือคุณแม่วัยรุ่นนะครับขับคันนี้รับรองว่าสวยหล่อเท่ดูดีมีสไตล์แน่นอนนะครับเสริมภาพลักษณ์ได้นะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถ1คันที่ผ่อนไม่ได้สูงมากนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ 12,000 บาทนะครับ 12,000 บาทก็ถ้าซื้อนะครับคนเดียวนะครับก็ต้องมีรายได้อยู่ประมาณ 20,000 นิดๆนะครับก็คงเหมาะสำหรับสาวออฟฟิศที่มีอายุงานเยอะหน่อยนะครับประมาณ20ปลายๆนะครับก็ซื้อคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วคันนี้สามารถฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับรถที่เรานะครับมีการรับประกันนะครับโครงสร้างนะครับหากพบภายหลังว่าชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำหรือว่าตัดต่อนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวน 100% พร้อมเงินกลับบ้าน 200,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องย้อมแมวนะครับรวมถึงเรามีการรับประกันนะครับความพึงพอใจคืนรถได้ใน7วันนะครับออกไปขับไปแล้วไม่พอใจนะครับเอามาคืนได้ใน7วันและยังไม่พอนะครับเราดูแลในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก2ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของการซ่อมในภายหลังนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราดูแลให้ด้วยและใครนะครับที่มีรถ CX3 สวยๆแบบนี้นะครับเรารับซื้อด้วยนะครับรับรองว่าให้ราคาดีแน่นอนนะครับติดต่อเข้ามาครับส่งรูปทางไลน์มาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาก่อนถ้าพอใจเดี๋ยวเราไปซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดทันทีสุดท้ายนะครับฝากทุกช่องทางการติดตามของ Oglet Auto ด้วยนะครับเรามีรถสวยๆสภาพดีๆมาให้อยู่แล้วก็เลือกรถให้เหมาะสมกับตัวของเรานะครับเรามีคำแนะนำให้ด้วยนะครับวันนี้ผมเจมส์ Oglet Auto ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ